ครับกรณีเรื่องของยังไม่เป็นเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะครับของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่เป็นคนรถนะครับต้องก่อนอื่นในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องกราบขออภัยต่อผู้ที่เสียหายนะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงในขณะนี้ได้ให้บุคคลดังกล่าวนะครับออกจากราชการนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยโดยร้ายแรงและที่สำคัญนะครับก็เร่งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการดำเนินคดีโดยเด็ดขาดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องเรียนว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นพนักงานขับรถของกองทุนนะครับแล้วก็ไม่ถือได้เป็นข้าราชการนะครับแต่เป็นลูกจ้างนะครับตามสัญญาจ้างแล้วก็มีหน้าที่ขับรถเท่านั้นนะครับส่วนที่มีการไปแอบอ้างนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอแสดงความเสียใจและต้องกราบขออภัยนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดอุดรครับ